สวัสดีครับคุณกองครับสวัสดีครับผมครับผมชาครีนอทิพย์เสวิกุลนะครับหรือชื่อเล่นชื่อกอล์ฟนะครับครับก็จริงๆแล้วของผมเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเขียนเป็นนิยายเป็นเรื่องสั้นนะฮะนะครับก็อยู่หลายปีนะครับแต่ว่าในการเข้าสู่การแปลหนังสือเนี่ยก็ได้รับโอกาสนะครับจากสำนักพิมพ์24นะครับให้แปลเป็นประวัติศาสตร์ตุรกีเล่มนี้นะครับเป็นเล่มแรกนะครับก็เขียนโดยศาสตราจารย์นอร์แมนสโตนนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ตุรกีร่วมสมัยนะฮะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับตุรกีที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดครบถ้วนที่สุดเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเล่มแรกที่แปลนะฮะก็เข้าสู่วงการการแปลหนังสืออย่างเป็นทางการด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับครับผมครับตอนนั้นอยู่ที่ตุรกีตอนนั้นประจำการอยู่ที่สถานทูตไทยที่ตุรกีนะครับผมก็จริงๆก็เรียนท่านบก.ไปว่าผมเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์แปลหนังสือวิชาการนะฮะแต่ทางบก.ก็บอกว่าผมเนี่ยมีความผูกพันกับตุรกีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่ที่อังการาตุรกีอยู่แล้วด้วยก็อยากให้ลองดูนะฮะก็เลยได้มีโอกาสแล้วก็พอทำออกมาเล่มนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับนะฮะก็ผู้อ่านก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องออตโตมันมากขึ้นนะครับสำนักพิมพ์ก็เลยให้โอกาสนะครับก็ให้ศึกษาค้นคว้านะฮะก็มาสู่เล่มตัดผลงานเล่มถัดไปเลยนะครับก็มาศึกษาค้นคว้านะฮะแล้วก็เขียนออกมาเป็นประวัติศาสตร์ออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณปีนึงนะครับ6-7 เดือนในการค้นคว้าหาข้อมูลนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเรียบเรียงอยู่ประมาณ6เดือนนะครับจึงออกมาเป็นเล่มนี้นะฮะก็จะเป็นเล่มแรกนะครับที่เขียนด้วยตัวเองในแนวทางวิชาการนะครับเล่มต่อเลยนะฮะก็เผอิญทางคุณชาริฟนะครับของสำนักพิมพ์24เนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานหนังสือที่เยอรมันและขากลับก็แวะที่อิสตันบูลนะฮะผมกับภรรยาครอบครัวก็เลยไปนัดเจอกันที่อิสตันบูลนัดเจอคุณชารีฟนะครับได้คุยกันพอดีก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยประจำการอยู่ที่อิหร่านนะก่อนหน้าอยู่ตุรกีเคยอยู่ที่อิหร่าน5ปีนะครับก็ได้คุยกันในเรื่องของประวัติศาสตร์อิหร่านคุณชารีฟยังไม่เคยมีใครเขียนในเรื่องประวัติศาสตร์ของอิหร่านอย่างละเอียดนะครับก็เลยทาบทามบอกลองดูไหมนะฮะให้ลองให้ผมลองเขียนประวัติศาสตร์อิหร่านดูนะฮะประวัติศาสตร์เปอร์เซียนะครับซึ่งจริงประวัติศาสตร์เปอร์เซียค่อนข้างจะยาวนานมากนะฮะก็เลยบอกว่างั้นขอเริ่มจากประวัติศาสตร์ยุคอะเคเมนิดก็เป็นยุคแรกก่อนนะฮะก็เลยออกมาเป็นเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็ใช้เวลาปีหนึ่งเหมือนกันนะฮะในการค้นคว้าในการเรียบเรียงนะครับออกมาเป็นหนังสือนะครับครับผมนะฮะอันนี้ก็ต่อเนื่องจากออตโตมันนะครับพอผู้อ่านได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จักรวรรดิออตโตมันแล้วนะครับก็อยากจะรู้จักนะฮะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนะครับนครคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเมืองหลวงของออตโตมันมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นก็เลยได้รับการบ้านนะครับจากสำนักพิมพ์ว่าลองดูนะฮะลองหาประวัติศาสตร์คอนสแตนติโนเปิลมาเล่าสู่กันฟังนะครับมานำเสนอให้นักอ่านนะครับก็เลยเป็นเล่มนี้นะครับเล่มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกครับในครั้งนี้ก็คือจริงๆเนี่ยเปอร์เซียจะมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนานกว่านะครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆจากในแถบนั้นจากอิหร่านก็แผ่ขยายมานะครับเคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกินพื้นที่ดินแดนเนี่ยกว้างขวางตั้งแต่ยุโรปไปนะครับจนกระทั่งถึงอินเดียนะฮะอันนี้ก็ของจักรวรรดิเปอร์เซียนะครับของออตโตมันนะฮะก็จะมาในยุคหลังกว่าจักรวรรดิเปอร์เซียนะครับแต่ในช่วงที่เขารุ่งเรืองยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคนะฮะแอฟริกาด้วยนะครับทางตอนเหนือนะฮะทางยุโรปนะครับก็เข้าไปถึงแถบบอลข่านนะครับแล้วก็ในเอเชียนะฮะในตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจักรวรรดิที่มีอิทธิพลนะครับทรงอิทธิพลมากอีกจักรวรรดินึงนะครับในยุคร่วมสมัยครับด้วยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในการแปลอย่างเช่นหนังสือประวัติศาสตร์นะในการแปลเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเอ่ยถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งเราจะไม่คุ้นเคยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อที่ให้ได้การแปลที่มีอรรถรสมากขึ้นนะครับหรือสามารถที่แปลได้อย่างถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราก็จะไปอ่านเพิ่มเติมในจุดนั้นนะฮะอย่างเช่นในสงคราม1-1นะครับหรือการต่อสู้นะครับหรือบุคคลสำคัญ1-1ที่มีการเอ่ยถึงนะฮะเราก็จะหยุดพักการแปลแล้วก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นที่กล่าวถึงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมาอย่างน้อยก็อธิบายหรือแปลได้ถูกต้องนะครับตามบริบทตามเนื้อหาของมันครับครับก็คือผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะจะมองให้เป็นเชื้อนะครับอยากจะนำเสนอประเด็นต่างๆในแต่ละจักรวรรดินะฮะแล้วก็ในมุมมองที่อาจจะยังไม่เคยได้รับการพูดถึงนะครับในเมืองไทยสักเท่าไหร่นะฮะอย่างในจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็มีการพูดถึงฮาเร็มนะครับอย่างถูกต้องว่าจริงแล้วฮาเร็มไม่ได้มีไว้เพื่อบำเรอ
นะครับองค์สุรต่านนะแต่ว่ามีบทบาทอย่างไรนะครับหรือในทั้งหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยทั้งจักรวรรดิออตโตมันก็ดีแล้วก็ในประวัติศาสตร์เปอร์เซียก็ดีเนี่ยผมพยายามนำเสนอบทบาทของสตรีนะฮะในยุคนั้นนะครับคือไม่ได้จะเป็นเฉพาะแต่สุรต่านที่มีบทบาทสำคัญนะสตรีก็มีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าเช่นกันนะครับก็ไปค้นคว้าเจาะลงมาว่าคนสำคัญที่เป็นสตรีในยุคนั้นเนี่ยมีใครบ้างมานำเสนอว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะอย่างในเปอร์เซียเนี่ยก็มีนักรบนะครับที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนายพลเปอร์เซียที่ปกป้องนะครับดินแดนจักรวรรดิเปอร์เซียก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการนำเสนอในมุมมองใหม่ๆนะครับที่คิดว่าน่าจะเรียกนะครับน่าจะเรียกความสนใจของผู้อ่านได้ครับสำหรับผมเนี่ยนะฮะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีอนาคตที่สดใสได้นะครับอันนี้มีความที่มั่นคงเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจประวัติศาสตร์ก่อนนะฮะประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเหมือนกับบทเรียนนะครับเป็นเหมือนกับเป็นการปูพื้นให้เรารู้ที่มาที่ไปนะครับว่าปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรนะฮะอนาคตของเราเนี่ยจะก้าวไปทางไหนเพื่อที่จะได้ไม่ทำข้อผิดพลาดนะครับซ้ำตามที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วก็ดีนะฮะหรือเรียนรู้จากบทบาทจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเพื่อที่จะได้พัฒนาอนาคตให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ผมคิดว่ามีความสำคัญนะฮะแล้วก็เมื่อเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆนะครับไม่เฉพาะแต่ออตโตมันหรือเปอร์เซียนะฮะแต่ในประเทศต่างๆทั้งอเมริกายุโรปในประเทศแถบเพื่อนบ้านเราก็ดีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับความคิดความอ่านนะฮะของแต่ละชนชาตินะครับแต่ละภูมิภาคแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับอาจจะถูกกำหนดด้วยบริบททางการเมืองบริบททางภูมิศาสตร์นะบริบททางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้อ่านเราได้เข้าใจเราได้เห็นถึงบริบทเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความเติมเต็มนะครับความคิดความอ่านของเรานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ของที่24นะครับเล่มใหม่ล่าสุดก็คือเล่มนี้นะครับประวัติศาสตร์คอนสแตนติโนเปิลนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการเจาะลึกนะครับประวัติศาสตร์ของมหานครที่สำคัญในอดีตหรือที่ปัจจุบันเรารู้จักกันในนามอิสตันบูลนะครับที่ของตุรกีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะพาไปรู้จักตั้งแต่เรื่องราวนะครับตำนานการก่อสร้างมหานครแห่งนี้นะครับมาจนถึงความสำคัญของมหานครแห่งนี้เนี่ยที่ขั้นกลางด้วยช่องแคบบอสฟอรัสนะครับว่าทางเศรษฐกิจเขาสำคัญยังไงทางการเมืองสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับกำแพงเมืองนะฮะซึ่งเคยเป็นระบบป้องกันเมืองที่เข้มแข็งที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์โลกชุดหนึ่งเลยนะฮะนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวที่ผมก็ค่อนข้างจะภูมิใจที่จะนำเสนอมากก็คือเรื่องของไฟกรีกนะครับกับปืนใหญ่นะฮะก็คืออาวุธหนึ่งของไบเซนไทน์ที่ปกป้องคอนสแตนติโนเปิลไว้ได้หลายร้อยปีนะครับจนกระทั่งเมื่อปี1453นะครับก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับจักรวรรดิออตโตมันที่ใช้ปืนใหญ่มาบุกทำลายนะฮะนะครับอันนั้นก็เป็นบทนึงที่คิดว่าค่อนข้างสนุกแล้วก็ได้พยายามนะครับค้นคว้าอย่างเต็มที่เพื่อมานำเสนอนะฮะซึ่งไฟกริกตัวเนี้ยก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถมาพัฒนาให้กลับไปเหมือนเดิมได้ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับสำหรับ24นะครับก็อยู่ที่บูธ M31 นะครับก็แวะมาได้นะครับนอกจากหนังสือชุดเหล่านี้แล้วเนี่ยก็มีหนังสือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับทั้งหนังสือแปลก็ดีนะครับหนังสือของนักเขียนนะครับนักค้นคว้าคนไทยอีกมากมายในหลายรูปแบบนะครับขอบพระคุณมากครับผมครับ